ในเวลากับพิกัดกีฬาข่าวเช้านะครับเสิร์ฟข่าวกีฬาร้อนๆทุกเช้ากับผมภาคยศภาคเรืองไพศาลครับเมื่อวานนี้เมืองทองยังคงโชว์ฟอร์มแกร่งนะครับชนะรวด14นัดด้วยการบุกไปเก็บ3แต้มถึงถิ่นลีโอสเตเดียมของบางกอกกลาสครับวันนี้ฟุตบอลคู่บิ๊กแมตช์นะครับของโตโยต้าไทยลีกนัดกลางสัปดาห์ครับเป็นการเจอกันของกระต่ายแก้วบางกอกกลาส FC อันดับ3ของตารางมี36แต้มพบกับจ่าฝูงกิเลนพยอง SC เมืองทองยูไนเต็ดจ่าฝูงที่มี48แต้มครับนี่ก็ลูกนำ 1-0 ดูจังหวะสวยๆของธีรศิลป์แดงดาครับเหมือนกับลูกยิงไดฟ์ชูตของซูบาสะการ์ตูนของญี่ปุ่นเลยนะครับเดี๋ยวดูภาพช้าอีกหนึ่งครั้งของลูกยิงดาวยิงอันดับ1ของทีมชาติไทยครับพัดอกนะครับแล้วก็วอลเลย์ด้วยซ้ายลูกไม่ตกพื้นครับซัดเข้าไปครับนี่คือลูกนำ 1-0 ของกิเลนพยองครับและครึ่งหลังครับเมืองทองมาได้ประตูที่2จากคีตันซินวาครับแต่ลูกนี้ถ้าเกิดดูภาพช้าเป็นจังหวะแฮนด์บอลของกองหน้าบราซิลด้วยครับเป็นจังหวะเปิดเข้าไปของเจ้าอุ้มนะครับแล้วก็เป็นจังหวะที่ใช้แขนฟาดเข้าไปของคีตันซินวาครับแต่ในช่วงทดเวลาบาดเจ็บครับเก้าบ้านตีกระแตกได้จากลูกจุดโทษของอาเรียลโรดริเกซที่ไปพุ่งล้มนะครับก็ลุกขึ้นมาสังหารเองทำให้เมืองทองนั้นชนะไป 2-1 เก็บเพิ่มอีก3แต้มตอนนี้ชนะรวด14นัดนะครับทำสถิติเทียบเท่าสถิติของฤดูกาลที่แล้วของบุรีรัมย์ด้วยแล้วก็ทำแต้มทิ้งห่างรองจ่าฝูงอย่างแบงคอกไปไกลแล้วครับถึง6แต้มด้วยกันครับผลการแข่งขันเมื่อวานนี้นะครับของบอลไทยลีกเตะกันครบทั้ง9คู่ครับทางด้านเชียงรายนั้นก็เอาชนะสุโขทัย 2-0ราชบุรีมิตรผลครับประเดิมสนามใหม่นะครับราชบุรีมิตรผลสเตเดียมด้วยการเอาชนะอาร์มี่ไป 3-1 ราชนาวีเสมอกับบุรีรัมย์ 0-0 นะครับเป็นการเสมอ4นัดติดต่อกันของแชมป์เก่าศรีสะเกษเสมอกับ BBCU แบบไร้สกอร์เหมือนกัน 0-0 ครับนครราชสีมามาสเตอร์ครับเอาชนะชนะทอมบิล 1-0 แบงคอกรองจ่าฝูงครับพลาดโอกาสในการทำแต้มไล่จี้เมืองทองเพราะว่าเสมอกับพัทยา 1สุพรรณบุรีเสมอกับชลบุรี 0-0 ครับบางกอกกลาสแพ้กับเมืองทอง 1-2 และปิดท้ายที่คู่ของ BC เทโรชนะโอสุตภา M150 ประการ4-1ครับยังคงใช้ชื่อเดิมอยู่นะครับเพราะว่ายังคงไม่ได้การอนุมัติในการเปลี่ยนชื่อเป็นซูเปอร์พาวเวอร์ของสโมสรโอสุตภา M150 สมุทรปราการครับ